ที่สนามเจ้าประชัย700ปีกับเชียงใหม่ FC ลงเตะในฟุตบอลถ้วย FA ครับรอบ64ทีมนะครับเจอกับทีมจากดิวิชั่น2นะปทุมธานียูไนเต็ดครับ11คนแรกของเชียงใหม่วันนี้พักทางด้านของทศพลชุมชนนะครับอดิศักดิ์กานูแล้วก็เอกสิทธิ์ชาวบุตรเป็นตัวสำรองนะครับแต่ก็มีหลายคนที่มาจากทีมชุดใหญ่วันนี้สู้เต็มที่ครับเชียงใหม่ต้องการจะเข้ารอบให้ไกลที่สุดนะครับสรันพรมแก้วเป็นกัปตันทีมนะครับในวันนี้ก่อนแข่งมีการยืมไหว้อะไรให้กับแฟนบอลรุ่นใหญ่นะครับพี่ชานนท์นะครับที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับก็ขอให้สู่สุคติต่อไปครับขึ้นเกมทางซ้ายครับเชียงใหม่กฤษฎาเกนเดมเจ้ารุดนะครับกองหน้าจากแดนใต้แล้วครับจ่ายเข้ามาเหยาหลุดไปจะกระดกข้ามตรงนี้โดนบล็อกเอาไว้แล้วครับมาสรัตปองสุวรรณครับโยนเข้ามาเอาละครับเปิดเข้ากลางไปลูกนิดมงแล้วมากเกิดเข้าประตูตัวเองครับไปชนคานโอ้โหปทุมธานีโยนยาวจากแดนหลังครับเชียงใหม่เปิดมั่นนะครับสารัตปองสุวรรณจบปลื้มนะครับแบ็กซ้ายโยนเข้ามากระโดดแปรลูกนิดโดนไม่เต็มเท้าครับมาแมนอภิวัตเพ่งประโคนพลิกกลับมาแล้วครับกฤษฎาเกมเด่นเจ้ารุดลองจิงลูกนิดมาหาจังหวะยิงดีนะครับแต่ว่าหลุดกรอบออกหลังไปวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงครับธีรพงษ์ดีหาแม้ยิงฟรีคิกลูกนี้โดนปัดออกหลังไปจบครึ่งแรกนะครับทั้งสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเชียงใหม่ยังเสมอกับปทุมธานียูไนเต็ดนะครับ0ประตูต่อ0ครับมาดูกันต่อในครึ่งหลังทีมเยือนวันนี้วิ่งสู้ฟัดนะครับหลายคนเรียกว่ายังสดอยู่นะครับมาเอาละครับโชคลาภกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามานะครับออกหลังไปโชคลาภใจมาอดิศักดิ์กานูเลยครับโดนเปลี่ยนตัวลงมากานูโยนลูกนี้มาโดนสกัดเอาไว้โอ้โหและจังหวะนี้ครับโกรันซูเบราไปพลาดครับท่านผู้ชมโดนเขาฉกไปครับสวนกลับขึ้นมาเอาละครับงานเข้าแล้วหาช่องยิงแล้วซัดตูนิดโอ้โหเสียปุ๊บเลยครับท่านผู้ชมปทุมธานีอยู่ในเต็ดขึ้นนำอย่างพลิกความคาดหมาย1ประตูต่อ0ครับโกรันซูเบราไปพลาดนะครับเปิดโอกาสให้เขาได้ยิงลูกนี้ไกด์พรชัยพยายามพุ่งแต่ว่าต้องชมด้วยว่าเขายิงดีจริงๆ 1-0 ครับเชียงใหม่โดนก่อนครับหมาเจ้าบ้านช็อกเลยจากเตะมุมครับกานูเปิดเข้ามามงลูกนี้เหยาโดนบอลเป็นคนสุดท้ายนะครับถากโคนสาวออกหลังไปว้าฟรีคิกครับกานูเปิดเข้ามามงลูกนี้มาหันหลังให้ประตูครับมงยากไปหน่อยยังไม่ได้ครับเชียงใหม่ขึ้นมาทางขวาครับพยายามกันต่อไปเอาละครับเปิดเข้ามาครับกฤษฎาเกมเด่นเอกสิทธิ์ชาวบุตรวางลูกนี้เลยไปนะครับยังเก็บได้โชคลาภดินแสงโชคลาภเปิดกลับเข้ามานะครับสรันขึ้นมงฤทธิ์อ้าวเรียบร้อยครับตีเสมอได้สำเร็จเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้โหกัปตันสรันว้าววันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงแล้วไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังครับนักเตะที่อาวุโสที่สุดในทีมนะครับ34ปีครับสรันเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1เจ้าบ้านกลับมาแล้วครับหายใจโล่งกันทั้งสนามโอ้โหเชียงใหม่หืดขึ้นคอเลยครับเอาละครับเชียงใหม่บุกแหลกเลยครับในช่วงท้ายเกมต้องการชนะใน90นาทีบอลตกใส่สรันครับลูดิสซัดลูดิสโดนขวางเอาไว้ครับโอ้โหเขายืนบังมาไม่ได้ครับมาใหม่ครับกานูไม่รู้ให้ใครดีครับลองจิงเองลูกนี้ปัดออกหลังไปครับเผื่อไปเหมือนกันเชียงใหม่โอ้โหหมดเวลาการเห็นกันครับท่านผู้ชมก็90นาทีครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับต้องเหนื่อยกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษมาดูกันต่อนะครับในช่วง30นาทีของการต่อเวลาเอาละครับขึ้นทางขวาเอกสิทธิ์ชาวบุตรเปิดเข้ามาสรันชาร์จเสาแรกไม่ได้ครับโอ้โหออกหลังไวมากเกือบจะยิงคนเดียว2ประตูเตะมุมครับกานูลูกนี้หมาเขายังช่วยกันสกัดดีเลยครับแล้วจังหวะนี้ไม่ได้ครับโอ้โหผู้สินเป่าไปแล้ว15นาทีแรกของการต่อเวลานะครับก็ยัง 1-1 อยู่แล้วครับมาดูกันต่อในครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษเชียงใหม่ตัดบอลได้ครับทางซ้ายโยนเข้ามาแล้วครับลูกนี้ออกหลังไปมาใหม่แล้วครับลูกนี้สรันเหยากระโดดลูกนี้ข้ามขาดโอ้โหดูครับลูกนี้น่าได้จริงๆปาดปะท่ากับผู้รักษาประตูของเขาด้วยแหละครับสุดท้ายก็ไม่มีสกอร์เพิ่มครับจบ120นาทีกับเหนื่อยสุดๆครับเสมอกัน 1-1 ต้องดวลจุดโทษตัดสินกันซะแล้วคนแรกของเราการูซัดลูกนี้เรียบร้อยครับเสียบมุมเข้าไป 1-0มาแล้วดูท่าดีใจเดินกระเพก
คนแรกของปทุมธานียูไนเต็ดครับคือสำราญจันทร์ดีแก้วสำราญยิงนิ่มๆครับ1ประตูต่อ1เขายิงทีหลังนะครับถือว่ากดดันกว่าเรานะครับคนที่2ของเราครับโชคลาภยิงมุมเดียวกับกานูเลยว่าไม่พลาดครับเจ้าฮังคนที่2ของปทุมก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับยิงนิ่มๆครับมา 2-2 ครับตอนนี้คนที่3ของเราครับกัปตันสรันอ้าวสรันยิงโดนเซฟโอ้โหดูครับฮีโร่ผู้ตีเสมอคนที่3ของเขาครับยุทธศักดิ์อ้าวก็พลาดเหมือนกันที่ยิงมุมเดียวกับสรันเลยครับโอ้สกอร์ยังไม่ขยับครับตอนนี้ยังเท่ากันอยู่ครับพลาดเหมือนกันทั้งคู่คนที่4เหยาครับคราวนี้เสียบมุมว้าของเขาก็ไม่พลาดครับนครินทร์คนที่4สกอร์เท่ากับเราครับต้องตัดสินกันคนที่5ครับตอนนี้เอาละครับเอกสิทธิ์ชาวบุตรยิงลูกนี้เสียบมุมครับเจ้าเอ็มแบ็คขวาแล้วดูท่าดีใจนี่ว้าดูครับอารมณ์ดีคนสุดท้ายทรงพลทรงพลยิงชนคาแล้วโอ้โหคนนี้เล่นดีมาตลอดทั้งเกมนะครับดันมาพลาดจุดโทษครับจุดโทษเราชนะไป 4-3 ครับรวม120นาทีก็เป็น5ประตูต่อ4ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมครับก็นะครับก็เรื่องสำคัญเลยครับต้องให้เครดิตน้องๆ นะครับน้องๆทุกคนสู้ตั้งแต่วินาทีแรกถึงวินาทีสุดท้ายในการโดนจุดโทษนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากน้องๆ นะครับทุกคนเต็มที่แล้วก็ยิ่งมาเจอกับทีมระดับดิวิชั่น1น้องอยากเล่นทุกคนอยู่แล้วครับผมถึงแล้วก็วันนี้ขอบคุณแฟนคลับเชียงใหม่มากครับที่แฮปปี้ทุกอย่างนะครับว่าทุกอย่างการเชียร์ทุกอย่างการให้กำลังใจพวกเราขอบคุณมากครับค่ะก็ต้องขอบคุณชาวเชียงใหม่นะคะแล้วก็ทีมบอลชาวเชียงใหม่ที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้มาเป็นคู่ที่มาฟาดแข่งกันวันนี้ที่แบบสุดหัวใจจริงๆนะคะเพราะว่าเราอยู่ในระดับของดิวิชั่น2แล้วมาเจอรุ่นพี่อย่างนี้แล้วน้องๆทำได้ขนาดนี้ถือว่าเราดีใจที่สุดแล้วค่ะชัยชนะอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวเลยวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ก็เหนื่อยกว่าที่คิดนะครับเพราะเนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ยเราทำก็ไม่ได้นะครับเขาก็มารับแล้วก็โต้เขาก็ทำได้ดีจังหวะที่เราเสียประตูเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ก็ต้องบอกว่าข้อผิดพลาดนะเล็กๆน้อยๆของผู้เล่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกองหลังเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดนะครับแต่ว่าลูกอย่างเงี้ยเราหน้าที่ต้องคิดไว้ก่อนหรือไม่งั้นก็บอลเอาไปพักข้างบนดีกว่าครับการที่จะให้เสียบอลที่เท้าเนี่ยพอจากหลังแล้วมันคือประตูเลยครับแต่ก็วันนี้จริงๆเราก็อยากจะเก็บผู้เล่นบางส่วนเพื่อไว้เล่นกับฮอนด้านะครับซึ่งเราก็มองบอลลีกเนี่ยมันก็เป็นเกมที่สำคัญนะครับซึ่งเราเจอฮอนด้าเนี่ยมันมีผลนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะตัดเขาได้เนี่ยเราก็จะ อยู่ในหัวตารางต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจของเราที่จะในเกมต่อๆไปนะครับก็พอหลังจากนั้นเราดูแล้วว่าสถานการณ์มันมาโดนเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนผู้เล่นหลักที่เราคิดว่าเราจะเก็บไว้ใช้กับแมตช์ฮอนด้าเนี่ยต้องลงทำหน้าที่นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เหนื่อยกันทีเดียวนะครับก็คงจะต้องในเรื่องของการพักผ่อนนะครับเป็นหลักก็ยังไงก็ฝากแฟนบอลนะครับมาเชียร์แล้วก็ส่งแรงใจให้กับพวกเรานะครับถึงจะเป็นงานที่ต้องบอกว่าหนักนะครับแต่ว่าฮอนด้าเขาก็เล่นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเล่น120นาทีนะครับหนักพอสมควรเพราะนั้นก็อยากให้แฟนบอลมาส่งเสียงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในวันเสาร์นี้นะครับเราจะทำงานหนักแล้วก็เพื่อชัยชนะของทีมเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มลีโอโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเมืองไทยประกันชีวิตสายการบินบางกอกแอร์เวย์บัตรกดเงินสดอยู่เมพลัส